ช่วงเช้ามืดของวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับเกิดการโจมตีระลอกใหญ่ด้วยขีปนาวุธและโดรนจากรัสเซียเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับมีการรายงานข่าวว่าไซเรนเตือนภัยนั้นเนี่ยครับดังระงมทั่วทั้งประเทศนะครับระบบป้องกันภัยก็ต้องทำงานอย่างหนักในการยิงสกัดกั้นอาวุธของรัสเซียเหนือท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นกรุงเคียฟโอเดสซาซาปอริเซียมิโคลาอีฟเซอร์คาซีวินิเซียดานิโปรรวมถึงคีวีรีเสียงไซเรนสงบลงตอนเวลาประมาณ 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นตามการรายงานนั้นบอกว่ารัสเซียได้ปล่อยอาวุธหลายชนิดนะครับบางส่วนก็ยิงมาจากทะเลดำรวมถึงขีปนาวุธร่อนคาลิเบอร์ขีปนาวุธเซอร์คอนนะครับอิสกันเดอร์แล้วก็รวมถึงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกอย่างคินซันด้วยวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นแจ้งนะครับบอกว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธประมาณ120ลูกและโดรนราว90ลำโจมตีทุกทั่วภูมิภาคของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟพุ่งเป้าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเจ้าหน้าที่ก็ร่องเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในหลายพื้นที่ผู้นำยูเครนกล่าวด้วยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถทำลายอาวุธจากรัสเซียกว่า140เป้าหมายทางด้านเฮอร์มานซาลุสเจนโกรัฐมนตรีพลังงานของยูเครนก็บอกว่าโรงไฟฟ้าหลายแห่งนั้นตกเป็นเป้าโจมตีบางพื้นที่ต้องตัดระบบจ่ายไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสียหายด้านดีเทคนะครับซึ่งเป็นบริษัทพลังงานของยูเครนก็บอกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงหลังถูกโจมตีนะครับในขณะที่ทางด้านวิทาลีคริสเตนโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟก็บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนจากสะเก็ดโดรนตกใส่อาคารที่พักอาศัย5ชั้นแล้วก็เกิดไฟไหม้เมืองมิโคลาอีฟทางตอนใต้นั้นก็เป็นในเมืองที่ถูกโจมตีหนักเช่นเดียวกันมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีก6รายนะครับส่วนเมืองท่าโอเดสซาริมทะเลดำที่อยู่ถัดลงไปทางตอนใต้เกิดไฟดับเป็นวงกว้างมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีก1รายรัสเซียยังได้โจมตีโกดังของการรถไฟที่แคว้นดานิโปรเปตรอฟนะครับเป็นเหตุให้พนักงานการรถไฟที่ทำงานอยู่เสียชีวิตอีก2รายบาดเจ็บอีก3รายการโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียทำให้กองทัพโปแลนด์ที่มีพรมแดนติดกับยูเครนทางตะวันตกส่งเครื่องบินรบขึ้นดูแลน่านฟ้าเปิดใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับแล้วก็ระบบเรดาร์ตรวจการตั้งอยู่ในความเตรียมพร้อมสูงสุดครั้งนี้ถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่สุดนับจากรัสเซียส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีกว่า200ลูกทั่วยูเครนเป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิต7คนเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับการโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียนะคะทำให้ผู้นำยูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นยอมรับแล้วนะคะว่าตอนนี้ยูเครนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนื่องจากว่าทหารรัสเซียเนี่ยรุกคืบเข้ามาเรื่อยๆจากฝั่งตะวันออกของยูเครนแล้วตอนนี้ก็ถึงเมืองสำคัญหลายเมืองอย่างโปรคอฟรวมไปถึงคูราคอฟด้วยนอกจากนี้นะคะยังให้สัมภาษณ์กับสื่อวิทยุบอกว่าเขาเองเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยมีการเจรจาแล้วก็มีการปิดฉากปฏิบัติการระหว่างรัสเซียกับยูเครนภายใต้ปีหน้าหรือว่าในปี2068เนื่องจากว่านโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยการเจรจานั้นทางด้านของเซเลนสกี้เนี่ยมองว่าที่สุดแล้วเนี่ยต้องมีการยุติผ่านช่องทางการเจรจาแต่แม้ว่ายังไม่ได้เป็นที่ชัดเจนเพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังไม่ได้รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีการพูดคุยเรื่องของเจรจาสันติภาพอย่างไรบ้างค่ะครับในขณะที่มีสื่อมวลชนนะครับอย่างสำนักข่าวรอยเตอร์เองก็มีการรายงานข่าวว่าได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐ3รายระบุว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธที่ผลิตในสหรัฐเพื่อโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียได้แล้วถือเป็นการพลิกกลับนโยบายของสหรัฐในความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียครั้งใหญ่นะครับซึ่งนี่จะเป็นการเพิ่มเดิมพันกับยูเครนด้วยทั้งนี้ยูเครนมีแผนโจมตีระยะไกลครั้งแรกในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ตามการเปิดเผยข้อมูลบอกว่ายูเครนจะนำเอาขีปนาวุธยุทธวิธีของกองทัพบกนะครับนั่นก็คือเจ้าแอคแท็กซิมมาใช้เพื่อโจมตีทหารรัสเซียทหารเกาหลีเหนือในแคว้นครูดของรัสเซียเป็นที่แรกซึ่งการสู้รบยังดำเนินอยู่ก่อนขยายไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปการที่สหรัฐเชื่อว่ากองกำลังเกาหลีเหนือมีอยู่จริงนั้นได้ถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวของสหรัฐแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าทหารเกาหลีเหนือปฏิบัติการอยู่ในรัสเซียจริงหรือไม่ก็ตามตามการรายงานนั้นบอกว่าก่อนหน้านี้ไบเดนจะอนุญาตให้ใช้ระบบไฮมาร์สที่มีพิสัยใกล้แต่การให้สิทธิ์การใช้แอคแท็กซิมมีพิสัยทำการกว่า300กิโลเมตรถือเป็นสัญญาณความรุนแรงในระดับใหม่เพราะขีดความสามารถระยะไกลของแอคแท็กซิมจะทำให้ยูเครนสามารถโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งและการรวมตัวของทหารดังนั้นการเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการยกระดับความรุนแรงขึ้นอย่างมากนะครับด้านอเล็กพาลิซัสนักวิจัยอาวุโสประจำสภาแอตแลนติกได้แสดงความเห็นว่าการยกเลิกข้อจำกัดการกำหนดเป้าหมายจะช่วยยูเครนหยุดการสู้รบในแบบที่มือข้างหนึ่งถูกมัดไว้ข้างหลังได้อย่างไรก็ตีดีตนมองว่าประวัติศาสตร์จะบอกว่าการตัดสินครั้งนั้นมาช้าเกินไปเช่นเดียวกับการส่งยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ก่อนหน้านี้ล่าช้าเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่สื่อมวลชนนั้นก็ไปถามวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนะครับว่าเรื่องดังกล่าวนั้น
เป็นความจริงหรือไม่เซเลนกี้บอกว่าสื่อมากมายกำลังบอกว่าเราได้รับอนุญาตให้ใช้มาตรการที่เหมาะสมแล้วแต่การโจมตีไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยคำพูดนะครับเรื่องแบบนี้บอกว่ายังไม่ถูกประกาศขีปนาวุธจะให้คำตอบด้วยตัวมันเองนะครับนี่คือคำตอบของเซเลนกี้นะครับบอกว่าเดี๋ยวขีปนาวุธเนี่ยจะเป็นการให้คำตอบเรื่องนี้ว่ามันจริงหรือไม่อย่างไรในขณะที่ทางด้านฝั่งของอีลอนมัสก์นะครับ CEO ของ SpaceX และเป็นคนสนิทของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยครับก็โพสต์ข้อความเลยพร้อมกับทวิตโพสต์ของไมลีวุฒิสมาชิกรัฐยูทาห์ของริพับลิกันนะครับที่บอกว่าพวกเสรีนิยมชอบสงครามและบอกว่าสงครามช่วยให้รัฐบาลนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับโดยกล่าวโจมตีว่าการที่ทางด้านโจไบเดนนั้นยอมให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีเข้าไปในรัสเซียนั้นชี้ว่าตอนนี้พรรคเดโมแครตนั้นกำลังต้องการสงครามอย่างหนักนะครับในขณะที่ทางด้านรัสเซียครับอันเดรย์คริสซาสสมาชิกอาวุโสของสภาสหพันธรัฐหรือว่าสภาบนของรัสเซียก็ระบุนะครับว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยครับเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายซึ่งอาจจะจบลงด้วยความเป็นรัฐของยูเครนนั้นกลายเป็นเศษซากปลักหักพังเช่นเดียวกับวลาดิเมียร์ซาบารัตรอฟนะครับรองประธานสภาคนที่1ก็บอกนะครับว่าน้ำมันเป็นย่างก้าวที่ใหญ่มากๆในการมุ่งหน้าสู่การเริ่มสงครามโลกครั้งที่3ทางด้านลีโอนิสลัสกี้นะครับประธานกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาดูมาซึ่งเป็นสภาล่างของรัสเซียก็บอกว่าการที่สหรัฐอนุญาตให้ยูเครนใช้แอคแท็กซิมโจมตีรัสเซียนั้นเนี่ยครับก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะเข้าสู่ภูมิภาคต่างๆของรัสเซียก็จะทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับแม้ว่าจะมีการพูดถึงเรื่องของการอนุญาตนะคะที่ให้ทางด้านของยูเครนใช้อาวุธโจมตีไปในพื้นที่ของรัสเซียแต่ถ้าเกิดว่าไปดูความคืบหน้าการพูดคุยหรือแม้กระทั่งนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหลายฝ่ายก็กำลังรอดูว่าเรื่องของการเจรจาสันติภาพนั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรภายใต้เงื่อนไขของโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดนี้ค่ะดมิโทรคูเลบาอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนเนี่ยได้มีการเขียนบทความแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่ามันอาจจะมีแนวโน้มหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับยูเครนหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์กลับมาบริหารสหรัฐหมายความว่าถ้าเกิดหลายอย่างเนี่ยที่อาจจะมีการพูดคุยนโยบายต่างๆถ้าวันหนึ่งเรื่องของเงินความช่วยเหลือหมดลงการเปลี่ยนแปลงใหม่ก็จะเข้ามามีบทบาทและยูเครนอาจจะต้องเผชิญกับความขัดแย้งทางการเมืองถ้าเกิดว่าให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นมีการกำหนดเงื่อนไขสันติภาพหลายฝ่ายกลัวว่าอาจจะไม่น่าพอใจสำหรับยูเครนนอกเหนือจากนี้นะคะจะเกิดการต่อต้านภายในยูเครนอาจจะเกิดความไม่สงบในประเทศแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดการล่มสลายภายในประเทศได้สอดคล้องกันกับที่สื่อของสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าณวันนี้เองแม้ว่าทรัมป์จะมีความพยายามในการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียและตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเงื่อนไขสำคัญที่โดนัลด์ทรัมป์จะมีการประกาศนั้นคืออะไรบ้างแต่จากการคาดเดามีข่าวลือรั่วไหลไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจะไม่โต้แย้งการเป็นเจ้าของไครเมียของรัสเซียยูเครนจะไม่เข้าร่วมนาโต้แล้วสหรัฐนั้นก็พร้อมที่จะให้การรับประกันความปลอดภัยกับยูเครนด้วยค่ะครับในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับว่าล่าสุดนั้นรัฐบาลรัสเซียนั้นประกาศบังคับใช้ข้อจำกัดชั่วคราวนะครับในการที่จะยุติการส่งแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะไปยังสหรัฐอเมริกานะครับข้อจำกัดดังกล่าวนั้นมีผลต่อการส่งออกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะไปยังสหรัฐอเมริกาและผู้ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการค้าต่างประเทศที่ดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานซึ่งจดทะเบียนในเขตอำนาจของรัฐบาลสหรัฐนะครับการงดเว้นการบังคับใช้ข้อจำกัดสำหรับการจัดส่งภายใต้ใบอนุญาตครั้งเดียวที่ออกโดยสำนักงานบริการทางเทคนิคและการควบคุมการส่งออกของรัฐบาลรัสเซียข้อจำกัดนี้ทำให้เกิดความกังวลด้านอุปทานนะครับสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของสหรัฐซึ่งที่ผ่านมานั้นต้องพึ่งพายูเรเนียมเสริมสมรรถนะจากรัสเซียเนี่ยครับเขาบอกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในสหรัฐเนี่ยครับ1ใน4นะครับนั่นก็คือ 25% ต้องอาศัยเรื่องของยูเรเนียมจากทางด้านรัสเซียนะครับความเคลื่อนไหวของรัสเซียในครั้งนี้เป็นการตอบโต้ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนะครับคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยโจไบเดนเนี่ยไปออกกฎเนี่ยห้ามนำเข้ายูเรเนียมจากรัสเซียไปจนถึงปีพ.ศ. 2583แต่บอกว่าเอาละผ่อนปลนก่อนให้นำเข้าได้จนถึงปี2571รัสเซียบอกว่าเอาเมื่อคุณเซ็นบอกว่าจะไม่นำเข้าแล้วเนี่ยงั้นก็เริ่มเลยแล้วกันก็คือตอนนี้รัสเซียเลยบอกว่าประกาศไม่ส่งให้กับสหรัฐอเมริกาไม่ต้องมาผ่อนผันนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยจะไปเริ่มใช้ปีเริ่มที่จะห้ามนำเข้าใช่ไหมแต่ตอนนี้แหละนำเข้าได้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปบังคับใช้เนี่ยปี2571นะฮะทางด้านรัสเซียบอกว่าไม่ต้องละตอนนี้ก็คือไม่ให้ส่งออกไปเลยนะซึ่งสถิติยังเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยบอกว่าในปีนี้แหละคุณผู้ชมครับปี2567เนี่ยสหรัฐซื้อยูเรเนียมจากรัสเซียไปแล้วเนี่ย574ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆเกือบ20,000ล้านบาทด้วยกันนะครับ
แล้วก็ลดลงประมาณสัก 32% ถ้าไปเทียบกับปี2566ครับไม่ใช่แค่การยกเลิกนะการส่งออกก๊าซยูเรเนียมนะคะแต่ว่าเรื่องของการระงับการส่งออกก๊าซธรรมชาติผ่านทางช่องทางยูเครนเนี่ยไปที่ยุโรปล่าสุดนี้ทางการของรัสเซียนะคะได้แจ้งไปที่ออสเตรียโดยเฉพาะเนี่ยบอกว่าหลังจากที่รัสเซียเคยส่งก๊าซธรรมชาติป้อนไปให้กับยุโรปนั้นจะสิ้นสุดลงเพราะว่าถ้าเกิดป้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าท่อก๊าซนะคะที่ถูกสร้างผ่านยูเครนตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตแล้วก็เป็นช่องทางสำคัญในการส่งออกก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังยุโรปนั้นคือยูเครนเนี่ยมีการประกาศชัดว่าจะไม่ต่อสัญญาทรานซิตกับรัฐวิสาหกิจก๊าซปอมของรัสเซียเพราะว่าไม่ต้องการให้รัสเซียนั้นเอารายได้จากการขายก๊าซให้ยุโรปมาเป็นทุนสำรองในการทำสงครามกับยูเครนกลายเป็นว่าการระงับส่งก๊าซให้กับออสเตรียซึ่งออสเตรียเป็นลูกค้ารายใหญ่ทำให้ตอนนี้ก๊าซปอมหรือว่าทางการของรัสเซียจะยังคงส่งก๊าซให้กับแค่ฮังการีและก็สโลวาเกียเท่านั้นหลายฝ่ายก็เลยวิตกกังวลว่าแล้วทางด้านของออสเตรียนั้นจะทำยังไงจะมีการเตรียมการอย่างไรบ้างจากการเปิดเผยของผู้นำของออสเตรียนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการคาดหมายมาแล้วล่ะว่าก๊าซปอมนั้นจะมีการระงับการส่งก๊าซแล้วก็ที่ผ่านมารัฐบาลก็มีการเตรียมมาตรการรองรับเอาไว้จะไม่มีบ้านเรือนหลังไหนต้องทนหนาวเหน็บเพราะว่าโรงเก็บก๊าซของทางด้านของออสเตรียนั้นมีเพียงพออย่างแน่นอนขณะเดียวกันค่ะทางฝั่งของยูเครนเนี่ยออกมาประณามบอกว่าการกระทำของรัสเซียครั้งนี้เรียกว่าเป็นการใช้พลังงานเนี่ยเป็นอาวุธรวมไปถึงณวันนี้เองก็ทำให้เห็นว่ายุคสมัยใหม่ยุโรปนั้นไม่ต้องมีการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากทางรัสเซียแล้วด้วยค่ะครับก็ไม่รู้จะโวยวายทำไมนะฮะก็คือเมื่อพวกเขานั้นก็รวมตัวกันในการคว่ำบาตรรัสเซียอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่รัสเซียตัดการจ่ายก๊าซไปที่ออสเตรียก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ชาติยุโรปนั้นก็มีมาตรการการคว่ำบาตรในการที่จะไม่ซื้อก๊าซจากทางด้านรัสเซียกันอยู่แล้วนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวเรื่องของรถยนต์กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับหนังสือพิมพ์ Financial Times ได้ไปอ้างอิงข้อมูลของ Autostat นะครับซึ่งพบว่าชาวรัสเซียนั้นไปใช้รถยนต์แบรนด์จีนกันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Chery หรือว่า Great Wall Motor นะครับหลังจากมาตรการการคว่ำบาตรทำให้ค่ายรถตะวันตกนั้นจำเป็นต้องหยุดทำธุรกิจในรัสเซียนะครับข้อมูลจาก Autostat นั้นระบุว่าในอดีตเนี่ยค่ายรถยุโรปและก็เกาหลีใต้รวมถึงญี่ปุ่นเคยครองตลาดรัสเซียมากถึง 69% แต่หลังจากที่สหรัฐและก็ยุโรปนั้นเนี่ยมีวางมาตรการการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียนะครับปรากฏว่ายอดขายรถจากทั้ง3ภูมิภาคนี้ลดลงอย่างงวบหาบนะครับในปัจจุบันเหลือส่วนแบ่งตลาดในรัสเซียเพียงแค่ 8.5% เท่านั้นในขณะที่ค่ายรถจีนยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 9% กลายเป็น 57% ในช่วงเวลาเดียวกันอิลยาโปรลอฟบล็อกเกอร์รถยนต์ซึ่งมีฐานอยู่ที่กรุงมอสโกก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าผู้ใช้รถในรัสเซียนั้นเนี่ยไม่ได้มีทางเลือกมากนักนะครับวันนี้ก็อาจจะต้องไปเลือกซื้อรถจากประเทศจีนถ้าจะซื้อรถยุโรปนั้นเนี่ยก็บอกว่ามันมีราคาสูงเพราะว่าเป็นการลักลอบเนี่ยนำเข้ามามันเป็นเกรย์มาร์เก็ตนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยทำให้ทางด้านคนรัสเซียนั้นหันไปซื้อรถจากประเทศจีนในช่วง9เดือนแรกของปีนี้รัสเซียนำเข้ารถจากจีนแล้วทั้งสิ้นเนี่ยครับ 849,951 คันนะครับคุณผู้ชมตามรายงานของ Financial Times นะครับเป็นการอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีนในขณะที่เม็กซิโกซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับ2มียอดขายนำเข้ารถยนต์จีนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของตัวเลขนี้นะครับส่วนยอดขายรถยนต์จีนที่เฟื่องฟูสุดในรัสเซียเกิดขึ้นในขณะที่ค่ายรถของจีนนั้นต้องเผชิญกับอุปสรรคในการค้าภูมิภาคอื่นๆโดยเฉพาะสหภาพยุโรปนะครับได้มีการโหวตรับรองมาตรการขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าจากจีนเนี่ยครับโดย BYD ถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 17% ขณะที่เจ้าอื่นๆถูกเรียกเก็บเพิ่มในอัตราสูงถึง 35% นอกเหนือไปจากการภาษีนำเข้า 10% ที่เก็บอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วด้วยครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ